ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยพยายามจะปราบปรามพยายามจะเตือนกันมาเยอะแต่คนที่ตกเป็นเหยื่อหลงโอนเงินให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็ยังมีทุให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะเรื่องนี้ทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยขยับ เตรียมที่จะยกร่างกฎหมายกําหนดแนวปฏิบัตินั่นก็คือสถาบันการเงินจะต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายเต็มจํานวนหากว่าไม่สามารถปิดช่องโหว่ในระบบได้ทางตํารวจไซเบอร์เองมีการเตือนประชาชนค่ะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ส่งข้อความหลอกให้รับเงินเยียวยาน้ําท่วมในช่วงนี้ค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ก็ทำให้ทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพในการส่งข้อความแนบลิงก์ให้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์น้ำท่วมและแนะนำให้โทรศัพท์ไปยังหน่วยงานหรือว่าสายด่วน1441ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ นางสาวดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าขณะนี้แบงก์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินพัฒนาและออกแบบระบบที่สามารถปิดช่องโหว่ป้องกันแอปพลิเคชันแปลกปลอมบนโมบายแบงกิ้งรวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินที่ชัดเจนมากขึ้นหากเกิดความเสียหายกรณีแอปดูดเงิน และหากว่าแบงค์ไม่สามารถทําได้หรือว่ายังมีช่องโหว่ในระบบแล้วเกิดความเสียหายทางธนาคารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายคืนเงินแก่เจ้าของบัญชี100%เปอร์เซ็นจากปัจจุบันที่เป็นการเฉลี่ยเงินคืนตามสัดส่วนจากเงินกองทุนเยียวยาผู้เสียหายที่ยึดคืนได้จากผู้กระทําความผิด พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาของสิงคโปร์หากว่ามีเงินโอนจากบัญชีโดยไม่มีข้อความ SMS แจ้งเตือนไปยังมือถือเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนตามจำนวนแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งเตือนไปแล้วแบงก์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นต้น ผู้บริหารแบงค์ชาติยังบอกด้วยนะคะว่ามิจฉาชีพมีการปรับตัวหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันต่างๆอยู่ตลอดเวลาจึงเห็นว่าทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังอย่างเช่นการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพส่งข้อความ sms แนบลิงก์ถึงประชาชนได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะ